เริ่มจะงามแล้วโทรเป็นเชื้อราปลูกยังก็บ่ขึ้นกาหลายหลายบินเต็มอยู่เป็นเชื้อราปลูกบ่ได้กินแล้วเบิ่งมะเขือกุดลงคือทิ่มเบิดวอเตอร์เคสเป็นเชื้อราเน่าทิ่มเบิดอันนี้โหระพาซื้อมากินเลยค่ะแล้วก็เอาไปแช่น้ำให้หากมันงอกเนาะเอามาช่ำไว้ปลูกยังสี่พอปลูกขึ้นง่ายง่ายแบบพอเม็ดละเน่าเบิดพอเม็ดขึ้นมาแน่แล้วก็เน่าเบิดเนี่ยโหระพาส่วนมากสิปลูกด้วยกิ่งเวลาซื้อมากินแล้วก็เอากิ่งมันมาแช่น้ำแล้วก็ให้มันหากงอกเนาะแล้วมาปลูกพอได้กินมะเขือคือกันเวลาเฮาเพาะยังสีในโถขึ้นงามงามพอมันขึ้นมาได้2ใบ3ใบนี่ก็สิเริ่มใบด่างนี่ใบด่างแบบนี้ก็สิตายไปเบิดกระถินกําลังแตกยอดอีกละเก็บได้กินเหลืออยู่เด้อค่ะปลูกซ้ํานี้ก็ได้ผักชีฝรั่งคือกันค่ะถ้าเฮาเพาะเองมันบ่ขึ้นมันจักมันเป็นหยังเป็นเชื้อรามึงเด้เอามาปลูกจังซี่ตัดต้นมันเนาะตัดใบมันกินแล้วเอาเงามันมาเสียบไว้วันนี้มันก็แตกขึ้นพัดเป็นดอกคุล่งนี่แหละเบี้ยขึ้นแบบนี้พอเบี้ยขึ้นจักพักหนึ่งมันเน่ามันตายเบิดบ่ฮู้สิเฮ็ดจังได๋อันนี้มะเขือเทศคือกันลงโถลงโถตายเบิดกุดเบิดนี่เมื่อวานนี่เลยล่องแงะออกมาใส่กระถางไว้เบิ่งว่ามันสิรอดบ่สิได้กินบ่มีอยู่2ต้นนี่ต้นนึงแต่ว่าใบซื่นอยู่เพิ่งเอาลงเมื่อวานนี่เองค่ะบ่ฮู้ว่าสิได้กินบ่ได้กินแต่รอเบิ่งตะไคร้คือกันปลูกยากยากอันนี้ดินนี่เอาถิ่มเบิดเลยเด้ค่ะเอาดินถงลงใหม่แล้วก็เอาอิฐบอกนี่ล่องตูดมันบ่ให้มันโดนกับซีเมนต์เนาะปลูกแล้วมันก็ยังบ่ขึ้นมันขึ้นยากปลูกของยากยากกรุงเทพสภาพอากาศมันบ่ฮู้คือกันมันเป็นหยังคือปลูกยากใบกะเพราเวลาเฮาโรยใส่โถใส่กระถางเวลาเฮาปลูกคือกันบ่ขึ้นแต่ถ้าเม็ดขึ้นน้ําจังสีผัดขึ้นได้ขึ้นเองแต่เวลาปลูกเพิ่นบ่ขึ้นใบมะกรูดต้นนี้กําลังสิขึ้นกําลังสิแตกอันที่เพิ่งลงใหม่คือกันค่ะกินบ่ทันดอกนี่2ต้นปลูกใส่กระถางก็กินบ่ทันชีวิตคนกรุงเทพเนาะไปขุดกระถินอยู่หน้าบ้านค่ะเอามาปลูกใส่กระถางไว้นี่เพื่อสิได้กินมันบ่ได้แดดน้ำมองนี้บ่ฮู้ว่ามันสิได้แตกออกบ่แต่ว่ากะหลอดค่ะขึ้นมาซำนี้ถือว่าหลอดแล้วนี่ปลูกกระถินไว้กินเนาะขนาดอยู่เมืองไทยพี่น้องเอ้ยบ่มีทีทำปลูกกินเนาะเฮาก็ต้องเฮ็ดแบบนี้แหละบ่มีทีคือเพิ่นปลูกใส่กระถางไว้กินเอาอันนี้ได้ยินเขาเจ้าเอิ้นว่าต้นเอียงเนาะต้นเศรษฐีบ่เรียกเงินเรียกทองเพิ่นว่าต้นเรียกเงินเรียกทองเรียกเงินล้านนี่หยังของเพิ่นเฮาก็บ่ฮู้เนาะเพิ่นเอามาปลูกนี่พี่อยู่เหนือเพิ่นเอามานี่อันนึงเพิ่นปลูกตั้งตะของใหม่มงคลเนาะว่ามันในเรียกทรัพย์สินมันบ่เกี่ยวกันหรอกค่ะทรัพย์สินถ้าเฮาบ่หามันมาสิมีเนาะอันนี้เป็นสมุนไพรเด้ค่ะผู้ใดเพิ่นว่าเป็นมนต์สวัสดิ์เนาะผู้ใดเพิ่นเป็นน่ะเพิ่นว่าอันนี้แก่ได้เอามาปลูกไว้เนี่ยมันกำลังขึ้นเอามาปลูกไว้เพิ่นว่ามันแก่โลกมุนสวัสดิ์ได้เนาะผักสวนครัวเริ่มอวสานเริ่มป่วยเริ่มเปื่อยเริ่มตายสะระแหน่นี่ก็ปลูกบ่รู้กี่รอบแล้วบ่ได้กินที่สิได้กินก็คือนี่ล่ะโหระพาที่เฮามาช่ำไว้หมู่บ้านนี่ล่ะนี่ถ้าปลูกแบบนี้งามงามถ้าเบิ่งเด้อบัดนี้มันแตกขึ้นยอดมันงามแค่เพิ่งเก็บดอกไปหมู่บ้านนี่เก็บไปแกงหมู่บ้านมื้อนี้บ่มีดอกมีแต่ยอดดอกเก็บไปแกงหมดแล้ววาสนาโรยลาแล้วย่ามื้อแรงหอมกลุ่มอยู่ดอกหอมกลุ่มย่ามื้อแรงบานย่ามื้อแรงย่ามื้อเช้าหุบตกแตกย่ามื้อเช้าตื่นมาแล้วก็มีหาคนดูความคุ้นดูความคุ้นค่ะคุ้นคุ้นคุ้นคนเลยนี่ตื่นขึ้นมาย่ามือเสามาแล้วคือเด็กหน่อยไปไหนอย่าไปไหน